เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคต่อมานะครับยังคงเป็นส่วนของโจทย์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic นะครับลองทำดูก่อนกดพอสแล้วเดี๋ยวกลับมาเฉลยนะครับโอเคโอเคตอนนี้พี่คิดว่าน้องๆน่าจะทำกันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าแขวนมวล4กิโลกรัมกับสปริงแล้วปล่อยให้สั่นขึ้นลงในแนวดิ่งปรากฏว่าวัดคาบการสั่นได้2วินาทีนี่คือตอนแรกแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนใหม่เขาบอกว่าถ้านำมวล8กิโลกรัมมาแขวนแทนมวล4กิโลกรัมเนี่ยแล้วปล่อยให้สั่นขึ้นลงจะสั่นด้วยความถี่เท่าใดเด็กๆต้องนึกภาพให้ออกก่อนว่าโจทย์ข้อนี้มี2สถานการณ์คือสถานการณ์แรกคือตอนที่แขวนมวล4กิโลกรัมสปริงแล้วปล่อยให้สั่นขึ้นลงในแนวดิ่งปรากฏว่าคาบเป็นเท่านี้นี่คือสถานการณ์ที่1โอเคปะส่วนสถานการณ์ที่2ขอใช้สีชมพูเปลี่ยนเป็น8กิโลกรัมแทนโอเคไหมแล้วปล่อยเขาถามว่าความถี่เท่าใดนี่คือสถานการณ์ที่2นะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือโจทย์ที่มีการเปรียบเทียบกันระหว่าง2สถานการณ์ถูกไหมท่านนึกภาพให้ออกก่อนพี่ปกติเนี่ยก็เวลาเจอโจทย์ที่มันมีการเปรียบเทียบอย่างเงี้ยก็จะวาดภาพขึ้นมาก่อนจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเขาบอกแขวนมวล4กิโลกรัมกับสปริงสมมตินี่คือสปริงตัวหนึ่งเนาะเอา4กิโลกรัมมาแขวน4กิโลกรัมมาแขวนนะครับปรากฏว่าคาบของมันเนี่ยเป็น2 วินาทีอันนี้คือสถานการณ์ที่1เนาะส่วนสถานการณ์ที่2พี่เปลี่ยนใหม่พี่เอามวลวาดใหม่ดีกว่าไม่สวยเลยชึบวาดใหม่ไม่เป็นไรปึ๊บเนาะแล้วก็มีสปริงเอา4กิโลกรัมมาแขวนก่อนปรากฏว่าคาบที่เขาแกว่งเนี่ยคือ2วินาทีนี่คือภาพที่1ส่วนภาพที่2เหมือนกันใช้สปริงตัวเดิมเลยถูกไหมโจทย์ไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนสปริงแต่เปลี่ยนเป็นเอาตัว8กิโลกรัมมาแขวนปรากฏว่าคาบการสั่นเอ้ยไม่ใช่เขาถามหาว่าไอ้ความถี่ตอนที่2เนี่ยเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับนี่คือสถานการณ์ที่โจทย์กำหนดมาให้ทีนี้เด็กๆนึกภาพก่อนนึกภาพสังเกตว่าโจทย์เนี่ยต้องการเปรียบเทียบหรือว่ามีปริมาณที่เกี่ยวข้องคือคาบและความถี่ดังนั้นเนี่ยสูตรที่เราต้องใช้เนี่ยจำไว้เลยนะเวลาเจอโจทย์ที่เกี่ยวกับซิมเปิลฮาร์โมนิกแล้วเขาถามถึงคาบและความถี่สูตรที่เด็กๆต้องนึกขึ้นมาได้เลยคือสูตรที่เกี่ยวกับโอเมก้าจำไว้เลยนะซึ่งเด็กๆจำได้ไหมโอเมก้าของวัตถุติดปลายสปริงเท่ากับเท่าไหร่รูทเคหรือค่านี้สปริงส่วนเอ็มถูกไหมลูกถูกไหมซึ่งเขาต้องการเปรียบเทียบคาบและความถี่พี่ก็ขอเปลี่ยนโอเมก้าให้เป็นรูปอะไรดีเป็นคาบละกัน2พายส่วนคาบเท่ากับรูทเคส่วนเอ็มทีนี้สังเกตนิดนึงพี่ถามว่า2สถานการณ์นี้สปริงตัวเดิมค่าเคคงที่ไหมคงที่ถูกไหมจำไว้เลยนะแนวโจทย์ที่มีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นเนี่ยพยายามตั้งสมการที่เกี่ยวข้องแล้วตัดค่าคงที่เคคงที่มวลคงที่ไหมไม่คงที่นะอันนี้4นี้8ถูกไหมครับ2พายเป็นตัวเลขค่าคงที่อยู่แล้วดังนั้นคาบจึงแปรผันตรงกับสแควร์รูท m ถูกไหมลูกดังนั้นพี่ก็จะได้ว่าถ้า t แปรผันตรงกับรูท m ดังนั้นถ้า t แปรผันตรงกับรูท m ดังนั้น t 2ส่วน t 1จึงมีค่าเท่ากับรูทของ m2ส่วน m 1จำไว้ถ้าแปรผันตรงเลขตรงกันนะครับ2ตรง2 1ตรง1นะครับค่าตอนที่2เราไม่รู้เราจะหาแต่ค่าตอนที่1คือ2แทนค่าแล้วนะเท่ากับรูทมวลตอนที่2คือ8มวลตอนที่1คือ4เห็นไหมเท่ากับรูท2ดังนั้นค่าตอนที่2เนี่ยมีค่าเท่ากับ2รูท2โอเคป่ะวินาทีแต่โจทย์ถามหาความถี่ตอนที่2ดังนั้นจบยังจบแล้วถ้าเราอยากหาความถี่จากคาบก็ต้องรู้ว่าความถี่เท่ากับ1ส่วนคาบถูกไหมครับ
f เท่ากับ1ส่วนค่าพี่ก็แทนค่าเลยความถี่จึงมีค่าเท่ากับ1ส่วนค่าของตอนที่2คือ2รูท2เป็นรูท2ส่วน4เข้าใจป่ะถ้าไปคิดเลขออกมาเนี่ยค่าที่ได้จะมีค่าเท่ากับเดี๋ยวนะชึบมีค่าประมาณหาร4 0.35 นะครับเฮิร์ตซ์โดยประมาณตอนนั้นข้อนี้ตอบความถี่ของการทดลองที่2หรือการทดลองที่แขวนมวล8กิโลกรัมมีค่าเท่ากับ 0.35 เฮิร์ตซ์นั่นเองเป็นคำตอบนะครับโอเคเนาะข้อนี้ผ่านไปนะครับโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะของเราเสร็จทั้งหมดกับน้องไห้เห็นป่ะข้อสอบ